สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวครับอะไรผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับและแน่นอนครับโปรโมชั่นใหญ่ประจำปีของทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับโปรโมชั่น 9.9 วันนี้ผมสั่งอะไรมาไปดูกันครับเล่าก่อนนะครับคือจะบอกว่าตอนนี้เห่อมากครับเพราะว่าเพิ่งซื้อน้องหมาตัวใหม่มานะครับและแน่นอนครับเราจะรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่จะไปรับน้องหมามานะครับเข้าบ้านแล้วก็โอ้ยวันที่ไปรับก็ต้องวิ่งหาซื้อของวุ่นวายไปหมดเลยนะครับผมแนะนำเลยนะเตรียมตัวล่วงหน้านะครับสั่งออนไลน์เนี่ยถูกกว่าเยอะมากๆแน่นอนนะครับว่าทุกคนที่รักน้องหมานะครับเป็นทาสหมาทาสแมวครับแพงเท่าไหร่เนี่ยเราก็จ่ายได้แต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเราซื้อของได้ในราคาที่ถูกกว่าเยอะมากๆวันนี้ครับผมจัดมาแล้วชุดใหญ่นะครับกับทาง Shopee ครับซึ่งแน่นอนครับเป็นโปรโมชั่น 9.9 ซึ่งแน่นอนครับโปรโมชั่น 9.9 อย่างแรกเลยกระเป๋าน้องหมาอวกาศครับและเวลาที่เราไปรับน้องวันแรกนะครับเราก็จะเตรียมตัวไปนะครับก็คือกระเป๋ารับน้องหมานั่นเองนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยของผมเป็นหมาปอมเนาะดังนั้นเนี่ยไซส์มันไม่จำเป็นจะต้องใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะแค่นี้เพียงพอแล้วแต่ที่ผมชอบดีไซน์มากๆนี่เขาเรียกว่าบ้านหมาอวกาศโอเคครับสำหรับบ้านหมาอวกาศตัวนี้นะครับวัสดุนะครับก็จะเป็นพลาสติกข้างในนะครับแล้วก็คลุมด้วยผ้าครับดังนั้นเนี่ยมันสามารถล้างทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วก็ไปรับวันแรกเลยผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นพลาสติกอยู่เราควรจะเอามาแกะนะครับให้มันคลายกลิ่นพลาสติกก่อนนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าสุนัขเนี่ยมีจมูกดมกลิ่นได้ดีกว่าเรา500เท่าเลยทีเดียวเนี่ยครับมันจะสามารถแกะนะครับแล้วก็เก็บพับได้แบบนี้นะครับเป็นเหมือนกระเป๋านะเนื้อผ้าเนี่ยด้านในนะครับเป็นผ้าร่มนะครับก็ไม่ร้อนนะหลังจากที่เราลองทำการประกอบนะครับก็คือแค่รูดซิปนะครับมันก็จะเป็นทรงกระเป๋าเรียบร้อยเลยตรงด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นตะข่ายครับดังนั้นเนี่ยลมมันก็จะโฟลว์ผ่านเข้าออกหน้าหลังนะครับซึ่งไม่ทำให้น้องหมาร้อนจนเกินไปนะครับคือบางคนเนี่ยจะไปซื้อตัวเป้สะพายครับซึ่งผมไปดูแล้วเป้สะพายเนี่ยมันเป็นกล่องครับแล้วผมรู้สึกว่ามันอาจจะร้อนเกินไปนะครับสำหรับน้องนะก็ด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีโดมแบบวงกลมมาให้นะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าโดมวงกลมมันเกะกะเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนนะครับเป็นตะแกรงแบบแบนแบบนี้ได้นะครับซึ่งถามว่าตัวนี้กันยุงได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ารูค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าก็กันพวกสัตว์ต่างๆนะสัตว์เลื้อยคลานไม่ว่าจะเป็นงูหรือตะขาบแล้วก็กระเป๋าตัวนี้นะครับก็สามารถสะพายได้ครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเบาเลยทีเดียวครับโอเคครับต่อมาหลังจากกระเป๋าแล้วแน่นอนครับก็จะต้องเป็นอาหารสุนัขครับซึ่งอาหารสุนัขเราก็เลือกได้นะว่าเราถนัดสุนัขของเราเนี่ยสายพันธุ์อะไรนะผมจะบอกว่าปกติเนี่ยทุกคนจะไปซื้อร้านอาหารสุนัขในเพ็ทช็อปนะครับแต่ผมจะบอกว่าเวลาเราซื้อออนไลน์เนี่ยมันได้ราคาถูกกว่าเยอะมากๆครับของที่ได้เนี่ยมักจะใหม่กว่าครับเนื่องจากว่าร้านออนไลน์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเก็บสต็อกไว้นานนะครับเขาจะโฟลว์ของได้ค่อนข้างรวดเร็วครับอย่างตัวนี้นะครับที่ผมสั่งมาก็คือคานาแกนนะครับก็อ่านโซนข้อมูลมาในเน็ตนะเขาบอกว่าเป็นอาหารสุนัขสำหรับป้อมนะครับที่ได้รับความนิยมอันดับ2นะครับแล้วก็ราคาก็ถือว่าโอเคนะตัวนี้ก็คือ500กรัมอยู่ที่275บาทนะครับแล้วก็กินวันละ3มื้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถุงแค่นี้นะครับสำหรับลูกหมาเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าน้องเขาชอบกินไหมนะครับถ้าชอบก็จะซื้อถุงใหญ่ขึ้นแบบนั้นแหละต่อมามีอาหารแล้วเราก็ต้องมีชามข้าวนะครับวันนี้ที่ผมสั่งมานะครับนี่เป็นชามข้าวแบบนี้เข้ากับบ้านอวกาศเลยนะครับซึ่งน่ารักมากๆนะตัวบอดี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งก็ตัวชามเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกพี่ๆฟู้ดเกรดนะครับแบบเดียวกับที่ใส่ชามสลัดอะไรของเราแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกระป๋องนะครับก็จะเป็น PP นะครับแล้วก็เราสามารถเอากระป๋องน้ำธรรมดาเนี่ยมาเปลี่ยนได้ด้วยกระป๋องเนี่ยก็จะเป็นหัวสปริงแบบนี้นะครับก็คือเป็นแบบออโต้นะเวลาน้ำเนี่ยน้องก็ทานไปแล้วน้ำลดระดับละนะครับละน้ำมันก็จะเติมเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีน้ำทานอยู่ตลอดเวลาส่วนชามข้าวนะครับก็จะเป็นชามข้าวแบบนี้แบบใสนะครับซึ่งแหมก็มีคนเตือนผมหลายคนนะว่าไอ้ชามข้าวใสแบบนี้เวลาที่ใช้เป็นนานๆเนี่ยมันมีโอกาสจะเหลืองครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใหม่นะเพราะราคาถูกมากๆครับร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองที่สำคัญคือเวลามันวางในบ้านมันน่ารักมากๆครับสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งของชามข้าวตัวนี้ครับคือเขาดีไซน์มาให้ชามข้าวเอียงทำองศานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้น้องหมาเนี่ยไม่ต้องไปแบบอะไรนะค่อมโก่งคอกินอย่างเงี้ยนะครับเสียสุขภาพหมาหมดนะครับเขาจะปวดคอเมื่อยคออะไรเงี้ยนะเห็นเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เขาก็ดีไซน์มาให้เหมาะกับการรับประทานในสรีระที่เหมาะสมของน้องหมาแล้วนะครับก็ชุดเล็กๆนะครับสำหรับหมาพันเล็กโอเคครับต่อมานะครับก็คือ
ทาชีนะครับสำคัญมากเพราะว่าน้องหมาผมเนี่ยเลี้ยงในบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะให้ไปฉี่เลียราดก็ไม่ไหวนะแล้วบ้านผมมีสนามหญ้ามีหญ้าเทียมนะครับซึ่งเชื่อเลยนะครับว่าหมาเด็กๆเนี่ยกว่าเราจะฝึกให้เขาไปฉี่ที่หญ้าเทียมหรือแยกหญ้าเทียมกับหญ้าจริงได้เนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงนะดังนั้นครับตะแกรงนะครับตัวนี้นะครับเป็นกระบะฉี่ของน้องหมานะครับก็จริงๆเขามีเสามาให้ด้วยนะครับผมไม่ได้เอามาวางนะก็คือเสาสำหรับหมาตัวผู้เนี่ยเขาจะมีเสาปักไว้ตรงกลางนะครับสำหรับก็จะเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับให้หมามาฉี่ที่เสานะครับส่วนของผมเนี่ยมันเป็นตัวเมียครับก็ตัวกระบะนะครับสามารถแยกได้นะครับถ้าด้านบนก็เป็นกระบะแห้งนะครับก็คือเราจะร้องอืดหรือใครจะเอาแพมเพิร์ดน้องหมาวางปูข้างล่างนะครับก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมใช้วิธีเทล้างเอานะครับก็ไซส์ตัวนี้ก็ไม่ใหญ่มากนะครับเท่ากับกระดาษเขาเรียกกระดาษ A3 นะครับกระดาษ A3 นะก็พ่อกับน้องหมาพันเล็กครับจริงๆอ่ะตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะครับเท่าที่ผมจับดูมันเหมือนเกรดคล้ายๆแต่ตัวฐานเนี่ยเป็นเกรดรีไซเคิลนะครับแต่ตัวบนเนี่ยเกรดก็จะดีกว่านิดนึงนะครับซึ่งก็ถือว่าในราคาที่แบบ100กว่าบาทอ่ะมันก็โอเคนะและสุดท้ายนะครับคนที่เลี้ยงหมาหลายๆคนนะครับลืมไปเลยนะครับว่าสิ่งจำเป็นมากๆคือเราจะต้องหมั่นตัดเล็บน้องหมานะครับเพราะว่าถ้าเล็บเขายาวเกินไปเนี่ยเขาก็จะเดินไม่ถนัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เตรียมไกตัดเล็บไว้นะซึ่งไกตัดเล็บเนี่ยเขาก็มาเป็นชุดนะครับพร้อมกับตะไบเล็บตะไบเล็บหมาเนี่ยครับก็เป็นไกอันเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วสำหรับใครอยากดูนะครับว่าการใช้งานจริงอุปกรณ์ต่างๆเป็นยังไงนะครับแนะนำครับเดี๋ยวไปติดตามช่องบอสซ่าพาเพลินนะครับเพราะว่าน้องจะทำคอนเทนต์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลน้องหมาครับและทุกอย่างที่ผมซื้อมาครับงบประมาณเนี่ยไม่เกิน 1,000 บาทครับถ้าเราไปช้อปปิ้งในเพจช็อปรับรองว่ากระเป๋าฉีกมากกว่านี้แน่นอนนะครับสำหรับเราท่าทั้งหลายครับเราสามารถซื้อสินค้าราคาประหยัดให้น้องๆของเราได้นะครับถ้าใครชอบนะครับกดเลยครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับกดไปสั่งเองได้เลยนะครับโดยเฉพาะโปรโมชั่นช้อปปี้9.9 นี้รับรองลดถูกกว่าที่ผมซื้อแน่นอนครับและถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 Subscribe และตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับมีคลิปความรู้วิดีโอ1นาทีลงทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายคือก็สงสัยนะว่าแบบถ้าหมาอยู่ในนี้นี่มันจะอึดอัดหรือเปล่านะครับก็ลองเข้าไปอยู่ดูครับอย่าลืมกด Subscribe นี่ฮะเข้าไปอยู่ได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์ก็ถามว่าอึดอัดไหมก็ไม่อึดอัดมากนะแต่เราตัวใหญ่เราไม่ใช่หมานะครับมันก็เข้าไปไม่ได้ทั้งตัวนะ